ความรักของมารีและพิษค่ะต้องบอกว่ายังคงหวานชื่นเหมือนเดิมเลยค่ะก่อนหน้าเองเพจเจ๊มอย108เนี่ยมาทิ้งบอมไปเลยนะคะว่าวันนี้วันมาฆบูชานักเอกหน้านิ่งเขาเลิกกับแฟนหรือยังตู่ไม่รู้แต่วันนี้ไปวินเทียนไหว้พระสวดมนต์งานนี้ทำชาวเน็ตพุ่งไปที่คู่มารีและหนุ่มพิษกาชัยทันทีแล้วค่ะหลังจากที่ทั้งคู่นั้นเงียบๆไร้วี่แววการมีภาพคู่ล่าสุดคนใกล้ชิดก็เผยค่ะว่าเมื่อวานนี้ยังเห็นไปทานข้าวด้วยกันหวานฉ่ำอยู่เลยก็น่าจะเป็นการการันตีจากคนใกล้ตัวแล้วค่ะว่าความรักของทั้งคู่จากที่เจ๊มอย108ออกมาเมาส์ไม่น่าจะใช่คู่ของสาวมารีและพิษกาชัยค่ะ